วันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่31ข่าวรอบวันนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันวันอังคารที่9ตุลาคม อยู่กับผมกายพงษ์เกษมสัตยาประเสริฐครับผมแค่นาติรุธกิติพัฒนาครับ31ข่าวที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมามีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับเริ่มกันที่ข่าวแรกคุณผู้ชมครับกรุงเทพมหานครนะฮะนายปรีชาศักดิ์อุดมไพศาลหรือว่าตั้มครับอายุ28ปีเป็นหนึ่งในมือยิงปะทะย่านประตูน้ำนะครับที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดเข้ามอบตัวกับตำรวจสน.พญาไทแล้วครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่บุคคลที่ยิงนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิตเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับขณะที่ผลการชันสูตรศพของนักท่องเที่ยวอินเดียคาดว่าจะรู้ผลภายในระยะเวลา45วันนะครับไปกันที่จังหวัดชลบุรีนะครับชาวบ้านช่วยกันจับกลุ่มหนุ่มคนหนึ่งครับที่เขาไปถ้ำมองดูผู้หญิงที่เข้าห้องน้ำนะครับภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ถนนสุขุมวิทขาเข้าอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทราบชื่อครับนายอนุรักษ์พรมนินอายุ36ปีเบื้องต้นอ้างว่าเข้าไปอาบน้ำแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องจึงรีบใส่เสื้อผ้าวิ่งออกมาและเห็นป้ายว่าเป็นห้องน้ำหญิงจึงรู้ว่าเข้าห้องน้ำผิดขณะที่ทางผู้เสียหายครับเป็นผู้พิพากษาของศาลจังหวัดพัทยาระบุว่าระหว่างที่อยู่ในห้องน้ำเห็นเป็นเงาหัวคนครับและรู้ว่าเป็นผู้ชายจึงร้องเรียกแฟนที่รออยู่ด้านหน้ามาช่วยและชาวบ้านรวมทั้งพนักงานที่ได้ยินเสียงร้องต่างก็วิ่งเข้ามาช่วยจับกุมนายอนุรักษ์เอาไว้ได้ก่อนที่จะแจ้งตำรวจครับข่าวต่อไปนะครับคุณผู้ชมข่าวที่3ครับกลับมาที่กรุงเทพมหานครนะครับพนักงานสอบสวนสน.บางเขนครับมีการนำตัวนายถวินธรณีอายุ49ปีนะครับเป็นคนขับแท็กซี่ชนนายอิทธิพลวงศาอายุ57ปีครับขณะเดินข้ามถนนหน้าตลาดยิ่งเจริญเสียชีวิตนะฮะเมื่อวันที่19กันยายนครับขออำนาจศาลฝากขังผลัดแรกเป็นเวลา12วันพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะไปข่มขู่ผู้เสียหายครับไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่สว่างประทีปศรีราชาใช้อุปกรณ์ตัดทางเข้าไปช่วยเหลือนางสาวอรพินศรีลากุลหลังจากที่ขับรถเก๋งพุ่งข้ามถนนตัดหน้ารถพ่วง18ล้อบริเวณเส้นทางคู่ขนานถนนมอเตอร์เวย์สาย7ช่วงสะพานโรงกุ้งตำบลบึงอำเภอศรีราชาเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ5นาทีครับจึงสามารถนำตัวผู้บาดเจ็บออกมาจากซากรถได้ก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวคนขับรถพ่วง18ล้อไปสอบสวนที่โรงพักพร้อมกับเร่งตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเชียงดาวครับสนธิกำลังรื้อถอนบ้านพักหมอกแสงจันทร์และบ้านรีซอร์วิวสวยนะฮะเปิดให้บริการเป็นโฮมสเตย์ครับอยู่ในพื้นที่ปรากฏว่าพอตรวจสอบพบว่าบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวนะครับขณะที่ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของก็ยินยอมครับรื้อถอนตามคำพิพากษาของศาลแล้วก็ขอรื้อถอนด้วยตัวเองครับไปกันที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับสำนักงานภัยพิบัติแห่งชาติประเทศอินโดนีเซียเผยยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิบนเกาะสุลาเวสีตอนนี้เพิ่มเป็น 1,948 คนและคาดว่ายังมีผู้สูญหายอีกนับพันคนที่ถูกฝังใต้ซากบ้านเรือและดินโคลนถล่มซึ่งทีมกู้ภัยยังคงเดินหน้าภารกิจค้นหาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะยุติในวันพฤหัสบดีนี้ขณะที่ทางการยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยที่เกิดปรากฏการณ์ดินเหลวแต่ว่าจะอพยพประชาชนไปอยู่ในพื้นที่อื่นครับกลับมาที่บ้านเราครับคุณผู้ชมไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะตำรวจสภ.เมืองบุรีรัมย์ครับพร้อมด้วยแพทย์เวรจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์แล้วก็หน่วยกู้ภัยนะครับไปตรวจสอบศพนายยอดรักแพ้วพลสงครับหลังจากที่ถูกรถไฟชนเสียชีวิตบริเวณสะพานบ้านกรุงนะครับในตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองห่างจากสถานีรถไฟบุรีรัมย์ครับคือในตัวเมืองเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอุบัติเหตุหรือว่าผู้ตายจงใจให้รถไฟชนครับก่อนจะส่งศพไปตรวจชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลต่อไปครับกลับมาที่กรุงเทพมหานครนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.มีแผนจะยุบพรรคเพื่อไทยโดยระบุว่าไม่ใช่อำนาจของคสช.ที่จะพิจารณายุบพรรคการเมืองแต่ว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.แต่หากพรรคเพื่อไทยไม่ได้ทำผิดจะกลัวทำไมเพราะว่าพรรคการเมืองอื่นๆก็ไม่เห็นมีใครกลัวครับไปต่อที่บรรยากาศกินเจครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้นะฮะถนนเยาวราชนะครับหรือว่าไชน่าทาวน์นั่นเองนะฮะซุ้มจำหน่ายอาหารเจก็
เริ่มเปิดให้บริการนะครับชาวไทยเชื้อสายจีนครับทยอยเดินทางไปเลือกซื้อเลือกชิมกันอย่างต่อเนื่องปีนี้ก็ขายในราคาประมาณ50ถึง60บาทนะครับส่วนที่ศาลเจ้าในมูลนิธิเทียนฟ้าก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนครับเดินทางมากราบสักการะเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้านะฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลถือศีลกินเจที่เริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะครับถือว่าเป็นนางเอกสาวที่ไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของตัวเองสักเท่าไหร่นะครับสำหรับสาวหยาดทิพย์ราชปานนะครับขณะที่ว่าเจ้าตัวนั้นลงภาพสวีทใน IG ก็ไม่ยอมเปิดเผยชมหน้าของหวานใจให้ชมกันสักทีล่าสุดครับทุกอย่างเหมือนจะคลี่คลายเมื่อหยาดนั้นบินลัดฟ้าไปถึงยุโรปช่วยเพื่อนซีอย่างพลอยอัยดากับหนุ่มกันกันตถาวรถ่ายพรีเวดดิ้งซึ่งนางเอกสาวควงหวานใจไปด้วยนะครับบอกเลยว่างานนี้ก็สวีทไม่แพ้คู่ว่าที่บ่าวสาวเลยนะครับเพราะว่าสาวหยาดได้โพสต์ภาพเปิดตัวหนุ่มปริศนาที่หลายคนสงสัยผ่านทาง Instagram ซึ่งก็คือไฮโซหนุ่มโจแม่สายนั่นเองครับแต่ว่าความรักก็ต้องสะดุดนะครับเมื่อมีคอมเมนต์แฉว่าฝ่ายชายนั้นมีครอบครัวอยู่แล้วคนรู้ทั้งโรงงานแถมยังมีลูกสาวอีก1คนทางด้านของหยาดทิพย์ครับได้เปิดใจกับทางผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าตนเองไม่อยากจะพูดถึงบุคคลอื่นและยังไม่สะดวกที่จะตอบคำถามในเรื่องนี้ด้วยครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พักกันสักครู่นะฮะในช่วงหน้าครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อมาติดตามอีก21ข่าวที่เหลือนะครับใน31ข่าวรอบวันครับวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ช่องวัน31ขอส่งมอบละครมาราธอนเนตรนาคินให้คุณได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องเต็มอารมณ์ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนล่าสุดกับเรื่องราวการกลับมาสู่ครอบครัวของหญิงสาวแสนลึกลับที่มาพร้อมคำสาปสุดสะพรึงเพื่อทำลายทุกชีวิตที่คิดขัดขวางเธอรับชมละครเนตรนาคินมาราธอนต่อเนื่องกันอีกครั้งได้ในวันเสาร์ที่13และวันอาทิตย์ที่14ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:30 นเป็นต้นไปและในวันจันทร์ที่15ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปละครดีดูที่ช่องวัน31ชอบเหรอชอบดิปรึกษาด็อกเตอร์ชั่วได้นะ10ชั่วชั่วไหนดีอ่ะมึงจำมุกเจ้านายที่กูเล่าให้มึงฟังได้ปะฮะใช้เลยได้ผลค่ะอย่าลืมไลน์มานะคะฉันพรุ่งนี้จีบติดด้วยไอเดียล้วนๆน้องเอ้ยยอดเก่งจริงๆท่านอาจารย์พี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องผมชื่อน็อตนะครับครับขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยคนได้ไหมครับเป็นต่อพฤหัสบดีนี้ 4:20 ทางช่องวัน31บาปรักคืนนี้ไปไหนการที่คุณกีถูกสามีทำร้ายแบบนี้มันผิดกฎหมายใช่ไหมครับไปหยุดเดี๋ยวนี้เลยไปมึงเราพยายามจะหาทางพลิกกลับมาชนะคดีให้ได้มันคุ้มที่จะเสี่ยงบาปรักคืนนี้เวลา 3:20 หลังจบเนตรนาคินช่องวัน31พร้อมเหล่าดารานักแสดงและผู้ประกาศข่าวลงพื้นที่ส่งความสุขให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนไปพร้อมกับแคมเปญฮีโร่บนท้องถนนเพียงแค่คุณเปิดทางก็เท่ากับช่วยทุกชีวิตให้ไปต่อได้เรามาขยับกันข้างหลังนิดชีดกันข้างหลังหน่อยสำหรับเวลาสักน้อยเข้าซ้ายเลยร่วมขยับกันคนละนิดด้วย3ขั้นตอนง่ายๆ 1. ตั้งสติเมื่อได้ยินเสียงไซเรน 2. ขยับรถชิดซ้ายให้ทางรถฉุกเฉิน 3. หากทางข้างหน้ามีรถติดขัดช่วยกันขยับรถคนละนิดกลับมาดูกันต่อนะครับช่วงที่2ของ31ข่าวรอบวันนะฮะวันนี้อยู่กับคุณแคนแล้วก็ผมกายนะครับมาในช่วงนี้ครับไปที่ข่าวที่11ที่จังหวัดพังงานะครับชาวบ้านครับร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลครับให้แก่ปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะครับในประเพณีวันศาสตร์เดือน10พบว่าในปีนี้ครับมีผู้เข้าร่วมประเพณีจำนวนมากนอกจากนี้มีการอนุรักษ์ประเพณีแห่ช่อหรือว่าแห่จาดนะครับลักษณะคล้ายๆกับการแห่หมักนะครับซึ่งถือว่าปีละครั้งครับที่มีงานบุญใหญ่แบบนี้ในภาคใต้แล้วก็ถือว่าเป็นวันรวมญาติอีกด้วยครับ
ไปดูเรื่องของปลาพวงที่น้ำตกพลิ้วอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับนายพิทักษ์อินทศรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วออกมาชี้แจงหลังจากที่นักร้องนำวงดนตรีชื่อดังเรโทรสเปกนะครับโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวเผยภาพของปลาพวงในบริเวณน้ำตกพลิ้วผอมจนเหลือแต่กระดูกยืนยันว่าฝูงปลาพวงนั้นไม่ได้ผอมนะครับแต่ว่าอยู่ในกระบวนการความสมดุลของธรรมชาติอยากจะฝากบอกประชาชนว่าไม่ต้องห่วงว่าปลาจะอดตายโดยธรรมชาตินั้นปลามีอาหารอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับเราไปดูกรณีของการล่าหมีขอกันบ้าง นะครับล่าสุดเนี่ยกลุ่ม Accord for Animal Rights Thailand นะครับเรียกร้องให้ทางตำรวจเร่งหาคนผิดมาดำเนินคดีในคดีล่าหมีขอภายในอุทยานแห่งชาติไซโยกที่กาญจนบุรีครับโดยควรที่จะลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องแล้วก็มองว่าคดีหมีขอไม่ต่างจากคดีเสือดำของนายเปรมชัยกนสูตรแล้วก็บอกว่าอยากให้ความเป็นธรรมกับคดีสัตว์ป่าไม่อยากให้สังคมมองเป็น2มาตรฐานนะครับเพราะว่ากฎหมายนั้นเอาผิดได้ทุกคนแม้กระทั่งคนที่ทำผิดกับสัตว์ก็ตามครับทำงานในวงการบันเทิงมากว่า15ปีแล้วนะครับสำหรับนักร้องคุณภาพอย่างคุณอ๊อฟปองศักดิ์ที่มีผลงานทั้งการแสดงละครโทรทัศน์ซีรีส์นะครับโดยเฉพาะผลงานเพลงก็ออกมาให้ได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆส่วนในเรื่องของความรักกับหวานใจไฮโซภูมิครับก็ราบรื่นดีแถมยังดูแฮปปี้ไม่มีสะดุดนะครับจนหลายคนนั้นต่างพากันอิจฉาแถมยังตั้งให้หนุ่มอ๊อฟนั้นเป็นไอดอลในการใช้ชีวิตนะครับทั้งเรื่องของการงานและความรักที่ดีจนน่าอิจฉาได้ยินแบบนี้เจ้าตัวจะรู้สึกยังไงนะครับไปฟังครับแฮปปี้ครับดีอ๊อฟมองว่าความรักดีมันจะส่งผลให้งานของเราแล้วก็แอททิทูดที่อยู่ข้างในของเรามันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งเวลาเรามีใครเข้ามาเราพยายามจะทำให้มันเป็นความรักที่ยาวนานที่สุดสำหรับเราอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวมันต้องขึ้นอยู่กับแฟนเราด้วยอ๊อฟก็เลยมองว่าอ๋องั้นอ๊อฟว่าคนคงมองมุมความรักของเราเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนไอดอลที่ไม่ใช่แค่เพศเหมือนเราอะเอาวัตถุเพศเขามองความรักของออฟเป็นแบบนั้นมากกว่าไปกันที่ประเทศออสเตรเลียนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเลครับมีการช่วยเหลือลูกวาฬที่ว่ายแล้วก็ไปติดตาข่ายดักฉลามนะครับบริเวณนอกชายฝั่งในเมืองโกโคสหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ที่เห็นเหตุการณ์นะครับเจ้าหน้าที่ใช้เวลาไปเกือบ2ชั่วโมงครับกว่าจะสามารถแกะตาข่ายที่ติดอยู่ตามลำตัวแล้วก็หางของลูกวาฬออกได้ทั้งหมดก่อนที่มันจะว่ายออกไปแต่ว่าไม่พบว่ามันนั้นได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดครับไปดูความแห้งแล้งที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์ในแม่น้ำมูลที่ไหลผ่านอำเภอสตึกได้ลดระดับลงอย่างรวดเร็วและมีปริมาณตื้นเขินที่สุดในรอบ20ปีจนมองเห็นตอหม้อของสะพานโผล่ขึ้นมานะครับแม้ว่าจะยังไม่สิ้นสุดในฤดูฝนก็ตามจากระดับน้ำที่ตื้นเขินเร็วกว่าปกติเริ่มจะส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของชาวประมงไม่สามารถจับปลาไปจำหน่ายได้รวมถึงผู้เลี้ยงปลาในกระชังก็ไม่สามารถเลี้ยงได้เนื่องจากน้ำน้อยไม่ไหลเวียนและมีค่าเป็นกรดแก๊สครับกลับมาที่กรุงเทพมหานครนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับได้แถลงผลการจับแก๊งซุปเปอร์คาร์นะฮะเป็นเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด5คนครับของกลางยาบ้าอย่างที่เห็นคุณผู้ชมครับมากกว่า 500,000 เม็ดนะฮะไอซ์11กิโลกรัมกัญชา458กิโลกรัมครับหลังจากที่ชุดสืบสวนเนี่ยทราบว่ากลุ่มค้ายาเสพติดสั่งการให้ขบวนการลักลอบลำเลียงมาจากภาคเหนือแล้วก็มาพักเอาไว้ในบ้านเช่าในพื้นที่อำเภอบางเสาธงของจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็รอกระจายส่งมอบให้กับลูกค้าแต่ว่าสุดท้ายก็คือไปไม่รอดนะฮะถูกจับกุมได้ในที่สุดครับไปดูโจรใจบาปที่จังหวัดอ่างทองนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้นะครับนี่คือนายสมบัติอุเทศนันอายุ53ปีแอบย่องเข้ามาขโมยพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ในศาลาการเปรียญของวัดไร่ในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้ควบคุมตัวเอาไว้ได้เบื้องต้นครับนายสมบัติรับสารภาพว่าทำไปเพราะว่าตัวเองติดเหล้าแล้วก็ไม่มีเงินซื้อของรวมถึงเรื่องต่างๆอีกมากมายนะครับสุดท้ายเลยตัดสินใจทำอย่างไม่กลัวบาปกรรมครับคุณผู้ชมครับกลับไปที่จังหวัดกาญจนบุรีอีกครั้งหนึ่งนะฮะจากปฏิบัติการในการตรวจค้นรถออฟโรดแล้วก็จุดที่พบคณะปลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยนะครับในสำนักสงฆ์ครับของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไซโยกแล้วก็ไปเจอฟันกรามหมีขอเศษเนื้อบนเขียงทำอาหารแล้วก็ปลอกกระสุนปืนนะครับหลักฐานทั้งหมดเนี่ยจะส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบโดยเฉพาะปลอกกระสุนครับแล้วก็ชิ้นเนื้อจะเก็บไปตรวจหา DNA เพื่อเปรียบเทียบอย่างละเอียดอีกครั้งครับกลับมาที่กรุงเทพมหานครนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับบอกว่าคดีกลุ่มวัยรุ่นที่ยิงกันย่านประตูน้ำยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า
ผู้ก่อเหตุนั้นเป็นลูกน้องของผู้กว้างขวางแถวประตูน้ำบางซื่อตามที่เป็นกระแสข่าวจริงหรือไม่ส่วนตัวนั้นเชื่อว่าเป็นการวิวาทไม่มีมาเฟียซึ่งต้องให้ตำรวจสอบสวนก่อนครับอันนั้นมันคงเป็นเรื่องทะเลาะกันที่ส่วนใหญ่นะแต่เรื่องของเล็กก็ไปขอไปเป็นมาเฟียไปร้อยก่อเหตุอะไรนั้นก็คงไม่มีนะผ่านไปแล้ว20ข่าวนะครับครับตอนนี้จะพักกันอีกครั้งครับในช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับแคร์และกายนะครับใน31ข่าวรอบวันครับเกิดอะไรขึ้นกับการแข่งขันครั้งนี้ทำไมถึงมีน้ำตาอาหารของพวกคุณไม่อร่อยแย่ที่สุดเสร็จได้ยังไงทำไมทุกซีซั่นต้องมีคุณให้เรากินที่วะโอกาสยังไม่มีแล้วออกจากรายการท็อปเชฟไทยแลนด์ใครจะได้เป็นท็อปเชฟคนต่อไปติดตามได้ในรายการท็อปเชฟไทยแลนด์ซีซั่น2วันอาทิตย์นี้เวลา 18:20 ทางช่องวัน31ซีพูดามวันพุธนี้ได้ฟินกับเพลงเพราะระดับตำนานจากวงฮอสเป็นการร้องเพลงไปแล้วก็ขนลุกไปด้วยแล้วก็น้ำตาคอไปด้วยคือหลากหลายอารมณ์มากหมายถึงว่าเราฟังเพลงนี้แล้วมันเข้ากับเนื้อหาชีวิตเราในช่วงหนึ่งเหมือนเป็นซาวด์แทร็กของชีวิตใช่จะได้ร้องกับวงที่เป็นอมตะและวงที่พวกเรารักแบบนี้วันนี้สุดยอดมากๆขอบคุณมากขอบคุณพี่ๆให้ความรู้สึกที่ฉันมีติดตามได้ในซีโคดักวันพุธนี้20:30ทางช่องวัน31คุณคงไม่รู้ว่าทุกครั้งที่ฉันได้ใส่เครื่องแบบสีขาวฉันมีความสุขมากขนาดไหนไม่มีใครที่จะดูโดดเด่นและเหมาะสมที่จะได้รับทุนนี้เท่ากับการเก็บฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าคุณต้องการอะไรกันแน่แต่คุณจะมาทำแบบนี้กับผู้หญิงทุกคนไม่ได้สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องกลับไปอยู่ในที่ของคุณแต่ที่นี่ก็คือที่ของผมเหมือนกันนะไอ้อยากจะฝันมันเล่นๆก็ฝันไปไม่ใช่มาพูดเรื่องแต่งงานแบบเด็กปัญญาอ่อนแบบนี้การกระทำของมึงมันก็โคตรทุเรศช่วยทำตัวให้เหมาะสมกับความเป็นแพทย์นะครับเก๋แน่ใจจริงๆเหรอว่ามันจะหยุดอยู่ที่เก๋คนเดียวไปตลอดชีวิตดิฉันเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องแบบนี้แล้วอะไรที่จะไม่คุณช่วยผมมันสมไม่จริงจังเพิ่งได้รู้เพิ่งจะใช้ความหมายว่ารักที่มีแต่ได้มีแต่ความหมายไม่เคยตามเต็มหัวใจกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับ31ข่าวรอบวันนะฮะคุณผู้ชมครับช่วงนี้ข่าวที่21แล้วนะครับครับไปดูข่าวบันเทิงกันหน่อยครับก่อนหน้านี้นะฮะมีเว็บไซต์บันเทิงออนไลน์ชื่อดังครับเขาออกมาแฉบอกว่ามีนักร้องอักษรย่อปอปานะฮะแล้วก็มีนักแสดงสาวคอควายครับมานัวเนียกันใต้คอนโดงานนี้ครับเหล่านักสืบโซเชียลก็ไปควานหาตัวนะฮะนักร้องปอปานักแสดงสาวคอควายในที่สุดทุกคนก็คาดการครับว่าฝ่ายชายน่าจะเป็นคุณเป้อารักษ์แล้วก็ฝ่ายหญิงนะฮะน่าจะเป็นคนนี้นะครับคุณคาริสาสปริงเกตนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ทั้งคู่อยู่ไม่น้อยล่าสุดมีโอกาสได้พบกับทางคุณคาริสาครับงานนี้คุณคาริสาจะชี้แจงว่าอย่างไรนะฮะไปฟังกันหน่อยครับก็ไม่มีรูปไง1คือไม่มีรูป2ก็ไม่ได้มีคนเห็นมากกว่าไอ้คนที่โพสต์อะไรเงี้ยหนูก็พูดอะไรไม่ได้ใช่แล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นหนูเขาแค่พูดอักษรย่อมาแล้วก็หนูเชื่อว่าหนูไม่โป๊ค่ะหนูเซฟดีค่ะแต่ว่าไม่เคยแบบช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีแบบไปคอนโดพี่เป๋ไปใต้คอนโดไม่โอ้โหใต้คอนโดพี่คิดว่าเราเป็นดาราเราจะทำได้ใช่ไหมไปกันที่ประเทศจีนนะครับสื่อจีนได้เผยแพร่ภาพของหลุมที่ยุบลงไปบริเวณทางเท้าหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองต้าโจมณฑลเสฉวนทางตอนใต้ของจีนส่งผลให้คนที่เดินผ่านมา4คนพลัดตกลงไปในหลุมที่มีความลึกประมาณ2เมตรโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เชือกผูกแล้วก็โรยตัวลงไปค้นหาร่างของผู้ที่ตกลงไปโดยพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนนะครับล่าสุดยังคงพยายามค้นหาอีก2คนซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะเสียชีวิตเช่นเดียวกันครับ
ที่จังหวัดภูเก็ตครับคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับเป็นพันคนครับร่วมกันยกเสาโกเต้งนะฮะที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้งนะครับหรือว่าเสาตะเกียงเทวดาทั้ง9ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินเจครับสืบทอดกันมานานกว่า200ปีที่ภูเก็ตนั้นเขาเรียกกันว่าถือศีลกินผักนะครับพอยกเสาเสร็จผู้ร่วมพิธีต่างแยกย้ายครับไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซื้ออาหารเจมากินกันรวมทั้งเลือกซื้อเสื้อขาวเพื่อใช้ในช่วงประเพณีถือศีลกินผักครับจัดขึ้นวันนี้วันแรกนะฮะ9ตุลาคมจนถึงวันที่17ตุลาคมครับส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับประชาชนจำนวนมากก็ไปร่วมพิธีครับในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำหนึ่งเดียวในโลกประเพณีศักดิ์สิทธิ์คู่ชาวเพชรบูรณ์นานกว่า400ปีโดยมีกรมเวียงกรมวังกรมคลังกรมนาร่วมทำพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชามณฑปที่วัดไตรภูมินะครับพร้อมกับเครื่องถวายอันเป็นมงคลลงขบวนแห่ทางเรือไปตามแม่น้ำป่าสักเพื่อมาประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำที่บริเวณท่าน้ำหลังวัดบวชชนะมารครับไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนายอุดรเผือกสังครับแล้วก็นางสาวดารุณีสุขคำนะฮะสองผัวเมียครับอาชีพเก็บของเก่าขายถูกตำรวจจับได้นะครับตอนที่ลักลอบตัดสายสื่อสารแล้วก็เสพยาบ้าครับริมถนนสายเชียงใหม่ลำปางขาออกในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ได้ของกลางนะครับเป็นสายเคเบิล300คู่ครับยาวเกือบ2เมตรขณะที่นายช่างบริษัททีโอทีเชียงใหม่เผยว่า3เดือนที่ผ่านมาโอ้โหปรากฏว่าคนร้ายครับตัดสายเคเบิลหลายอำเภอมูลค่าความเสียหายเนี่ยมีตั้งแต่วันหนึ่ง 20,000 บาทสูงสุดนะครับไปถึง 100,000 บาทเลยครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นรถส่งน้ำแข็งบริเวณถนนเลียบคลองบ้านแกใหญ่ถึงท่าสว่างจากห้องเครื่องลุกลามไปถึงถังน้ำมันแล้วก็มีเสียงยางล้อระเบิดนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและคนขับรถได้นำถังตักน้ำจากคลองส่งน้ำและนำน้ำแข็งจากท้ายรถเร่งดับไฟกันอย่างโกลาหลนะครับซึ่งจากภาพที่เห็นนะฮะกว่าจะสามารถสงบเพลิงลงได้เนี่ยนะครับใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าไฟนั้นเผาวอดเกือบทั้งคันสาเหตุนั้นเกิดจากแบตเตอรี่หลวมครับเลยเกิดสปาร์คแล้วก็มีไฟไหม้เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับมาถึงข่าวที่27แล้วนะครับพิษณุโลกครับตำรวจหาหลักฐานเพิ่มเติมกรณีที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัดอิงคณินันท์บัณฑิตนะฮะเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครับเสียชีวิตอยู่ในแม่น้ำน่านนะฮะวันนี้มี2ผัวเมียเข้าเอารถเก๋งคันนี้ครับหมายเลขทะเบียนกไก่งองู5318พิษณุโลกนะครับมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมกับยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้ตายครับและที่สำคัญที่สุดนะฮะไม่เคยรู้จักกับผู้ตายเป็นการส่วนตัวครับไปที่เรื่องราวของวัดบางคลานที่จังหวัดพิจิตรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับทางพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางไปยังห้องประชุมคณะสงฆ์วัดท่าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเพื่อประชุมแก้ปัญหาวัดบางคลานหรือว่าวัดหิรัญญารามหมู่ที่5ตำบลบางคลานอำเภอโพทะเลร่วมกับคณะกรรมการหลายฝ่ายเพื่อที่จะรับฟังปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในวัดเบื้องต้นมีปัญหาจากความขัดแย้งของคน2กลุ่มนะครับหลังจากเกิดความขัดแย้งของกลุ่มชาวบ้านในตำบลบางคลานที่ไม่ยอมรับรักษาการเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันครับไปต่อกันทางภาคอีสานนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษครับหน่วยงานความมั่นคงนะฮะบุกเข้าตรวจค้นยึดทรัพย์สินครับกลุ่มนายทุนเงินกู้มากกว่า10แห่งนะครับอายัดทรัพย์สินนายทุน5คนเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับประชาชนจำนวนมากเนี่ยเขามาร้องเรียนแจ้งความร้องทุกข์นะครับให้ตรวจสอบกลุ่มนายทุนประกอบกิจการปล่อยเงินกู้ครับคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยฮะนี่ตัวอย่างของเงินทุนนอกระบบนะครับเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหากลุ่มนายทุนทั้ง5รายมีฐานความผิดข้อหาช่อโกงประชาชนครับส่วนที่จังหวัดเลยนะครับทั้งผู้ปกครองและก็นักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองเลยรวมตัวกันขับไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนโดยเชื่อว่าบริหารงานไม่โปร่งใสซึ่งจากการตรวจสอบนะครับพบว่าผู้อำนวยการโรงเรียนคนดังกล่าวเคยถูกไล่มาจาก2โรงเรียนนะครับล่าสุดนายอนุชาศิลาเกตเป็นประธานตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต19ก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและจะให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายโดยจะมีข้อสรุปกันในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับปิดท้ายวันนี้นะฮะข่าว31กลับไปที่กาญจนบุรีอีก1รอบนะครับตำรวจสภ.ไซโยกสอบปากคำ11ผู้ต้องหาครับผัวพันคดีล่าหมีขอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยยังคงให้การภาคเศษวันนี้จะนำตัวทั้งหมดไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีและพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวทางตำรวจประสานให้ทางคุณพนัชกรโพธิบัณฑิตนะครับเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไซโยกในฐานะผู้เสียหายมาให้ปากคำเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิด
เพิ่มเติมต่อไปนะฮะรอติดตามกันนะครับครับครบถ้วนทั้ง31ข่าวนะครับครับคุณผู้ชมครับรายการต่อไปข่าวเย็นช่องวันอยู่กับพี่คิงพี่จัดนะฮะทักทายกันหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างครับวันนี้ต่อเนื่องกันจากเมื่อวานนี้กับประเด็นร้อนนั่นคือหมีขอปลัดอำเภอกับหมีขอเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยบุกป่าฝ่าดงเข้าไปแล้วก็ไปค้างคืนในป่าไปตามกันว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้มีความคืบหน้ามาฝากกันครับครับนอกจากนี้คลิปผีกองกอยที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้กระโดดกระเด้งดึงสีขาวๆเนี่ยที่เถียงกันอยู่ว่าตกลงเป็นกระต่ายเป็นคนแอบปลดทุกข์แล้วก็ตกใจที่มีไฟสาดส่องมาหรือเปล่าวันนี้มีความจริงที่จะมาเฉลยห้ามพลาดว่าตกลงมันคือผีกองกอยจริงไหมครับติดตามรายละเอียดทุกอย่างได้นะครับในรายการข่าวเย็นช่องวันกับพี่คิงพี่จัดในช่วงต่อไปครับวันนี้หมดเวลาของ31ข่าวรอบวันแล้วนะครับแคนกับพี่กายลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ